6 โมงโอนจะไม่มีเจตนาผมไม่มีเจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นครับโทษจริงๆครับมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีเจตนาเลยจริงๆครับขอโทษนะครับก็พูดไม่อะไรไม่ถูกเลยพ่อลูกถ้าไม่ชนลูกแต่ลูกฉันก็ไม่ตายลูกฉันดีๆไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่เคยป่วยอะไรเลยถ้าไม่เขาไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายไม่ได้ถือโทษกดแค้นเขาลอกแต่ก็คิดอยู่ในใจว่าเขาไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายมันคาใจอยู่ตรงนี้ก็คิดอยู่ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ใจนึงก็คิดอย่างที่พูดเนี่ยไม่ชนลูกฉันเนี่ยก็ไม่ตายThank you.